สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่11แล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9แบบ2สีนะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9แบบ2สีนะครับก็จะมีบางปีพ.ศ.ที่ยังราคาหลัก10นะครับผมแต่ก็มีบางปีพ.ศ.นะครับที่มีราคาหลายแสนบาทนะครับผมต่อ1เหรียญนะครับถ้าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างนะครับผมบางปีพ.ศ.นะครับที่ผมนำมาให้ชมณขณะนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมได้สะสมไว้นะครับผมแต่ว่าเหรียญแบบตัวอย่างนะครับผมแบบปีพ.ศ.ในตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมตอนนี้นะครับผมยังเป็นเหรียญที่มีราคาหลัก10อยู่นะครับยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญที่มีราคาหลายแสนบาทนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับผมซึ่งถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆบางท่านนะครับผมที่ศึกษามานานนะครับผมแล้วก็สะสมมานานก็คงจะรู้เป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ในคลิปนี้สําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เริ่มที่จะศึกษาเหรียญกระสาบนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะเริ่มสะสมนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็สําหรับนักสะสมมือใหม่ก็แล้วกันนะครับผมเหรียญที่มีราคาหลายแสนบาทนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ดูณขณะนี้เลยนะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9แบบ2สีนะครับผมเหรียญที่มีราคาหลายแสนบาทนั้นนะครับผมนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2533นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับผมเพราะว่าจำนวนการผลิตนั้นอยู่แค่100เหรียญเท่านั้นเองนะครับผมจึงทำให้เหรียญนี้มีราคาแพงมากนะครับผมแต่ถ้าท่านใดมีอยู่นะครับเหรียญ10บาทนะครับผมก็ลองสังเกตที่ปีพ.ศ.ดูหน่อยนะครับเผื่ออาจจะมีนะครับผมเผื่อเหรียญของท่านนั้นอาจจะเป็นปีพ.ศ. 2533นะครับ